หลังจากมีการพบคราบน้ำมันในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสม,มุทรปราการตั้งแต่าวันอังคารที่ผ่านม,มานะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองเข้าไปตรวจสอบแล้วโดยผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสม,มุทรปราการเองยืนยันว่าคราบน้ํามันที่พบเนี่ยไม่ได้มาจากเรือขนาดใหญ่<ม>ส่วนกลิ่นเนะะี่ยค่ะทางนักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้ๆ<ม>ก,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 กันน่ะนะคะได้สูดดมไปแล้วแล้วก็มีอาการวิงนเวียน,น,นศีรษะเขาบอกว่าวันนี้หรือว่า12ชั่วโมงนะับตั้งแต่เมื่อวานนี้กลิ่นทั้งหมดก็จะหายไปโดยคราบน้ํามันนะซึ่งที่ ผู้ชมเห็นอยู่นะคะอยู่บริเวณริมตลิ่งด้านหลังของโรงเรียนเซนต์ลาฟาเอลในบริเวณวัดอัครเทวดาราฟาเอลนะในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการภาพที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นภาพที่คราบน้ำมันเจือจางไปแล้วถึงร้อยละ80หลังจากที่พบว่าลอยอยู่บนผิวน้ำตั้งแต่เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานายสุรศิริ ชายยานะซึ่งเป็นผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการก็ยืนยันว่าคราบน้ํามันดีเซลที่พบค่ะมีปริมาณไม่เกิน10ลิตรซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ได้กับเรือขนาดเล็กเท่านั้นส่วนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่จะใช้น้ํามันเตาจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากเรือลําใดแต่คาดว่าอาจเกิดจากการล้นไหลขณะที่เติมน้ํามันส่วนกลิ่นและคราบน้ํามันที่เหลือค่ะสํานักปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลมเจ้าท่าระบุว่าน้ํามันชนิดนี้จะสลายตัว โดวยวิธีตามธรรมชาติอย่างเช่นมีแสงแดดแผดเผาไปนะกลิ่นก็เจอเจือจางไปตามกระแสลมภายใน12ชั่วโมงส่วนนักเรียนที่เกิดอาการวิงเวียนศีรษะอาจเกิดจากการสูดดมเข้าไปในช่วงแรกที่พบคาบน้ํามันเข้มข้น พร้อมกันนี้ค่ะยังมีการแจ้งไปถึงภาครัฐและเอกชนด้วยนะที่มีเรือขนาดเล็กให้เพิ่มความระมัดระวังในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําขึ้นอีกโดยหากพบเห็นคลาบน้ํามันหรือว่าเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งกันได้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณริมน้ําหรือว่าริมท่าต่างๆสายด่วนเจ้าท่าค่นึ่ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง